มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยศาสตราจารย์ดร.ทวนทองจุฑาเกตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนำทีมนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทุนส่งเสริมแผนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่4ของมหาวิทยาลัยส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานใต้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจัดกิจกรรมฉลองปิดโครงการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอโขงเจียมทอดผ้าป่าสามัคคีและจัดกิจกรรมทุนทางวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท้องถิ่นและชุมชนอำเภอโขงเจียมและการเสวนามองหน้าแลหลังโขงเจียมเมื่อวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567ณวัดโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอำเภอโขงเจียมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่ออดีตรองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียมและอดีตเจ้าอาวาสวัดโขงเจียมเพื่อจัดหาทุนทรัพย์สร้างสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิพระสมุขนองปัพพสโรอดีตรองเจ้าคณะอำเภอโขงเจียมอดีตเจ้าอาวาสวัดโขงเจียมในการนี้ยังจัดกิจกรรมเพื่อแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรมของชุมชนการจัดแสดงแผนที่วัฒนธรรมโขงเจียมแผนที่ปลาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีการจัดแสดงสาธิตผลงานการพัฒนาท่องเสมือนจริง Visual Tour ผ่าแต้ม360องศาทั้งนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้และสำนึกรักท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการศึกษาภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ภาพเขียนสีผ่าแต้มและการเสวนามองหน้าแลหลังโขงเจียมและในช่วงเย็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทัยอันพิมพ์คณบดีคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอำเภอโขงเจียมประกอบด้วยกิจกรรมบริการทางวัฒนธรรมพาแรงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานการฟ้อนรำจากโรงเรียนบ้านด่านการแสดงโปงลางเพชรผ่าแต้มจากโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมและปิดท้ายด้วยการแสดงรำวง2ยุคสาวน้อย2สีเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอำเภอโขงเจียมสร้างสุขสนุกสนานรอยยิ้มและความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง